วัดเขาพระใหญ่นะคะใกล้ๆกับเขาสทรนะคะในเขตพื้นที่ของพัทยาค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเริ่มต้นวันใหม่นะคะกับวันจันทร์ที่9สิงหาคมนะคะพุทธศักราช2564ค่ะเพื่อนๆ2021นะคะวันนี้นะคะก็อุณหภูมินะคะบริเวณชายหาดจอมเทียนพระยาก็ตกอยู่ที่ประมาณ 31-32 องศาเซลเซียสนะคะอากาศร้อนค่ะแต่ก็มีลมนะคะเพื่อนๆแต่ลมไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆก็อากาศร้อนอบอ้าวนิดนึงค่ะทะเลสวยค่ะเพื่อนๆบรรยากาศดีนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะหญิงจะพาเพื่อนๆดูบรรยากาศบริเวณชายหาดจอมเทียนก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเที่ยววัดพระใหญ่กันนะคะในเขตพื้นที่ของพัทยานะคะแล้วก็เขตพื้นที่บริเวณชายหาดจอมเทียนนะคะก็ยังปิดให้บริการค่ะเพื่อนๆนะก็สามารถนั่งเล่นได้นะคะแต่ก็ไม่สามารถนั่งรวมกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นก้อนได้นะคะแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะลงไปเล่นนะคะเล่นน้ํานะคะแล้วก็กิจการโต๊ะเตียงต่างๆก็ยังไม่สามารถตั้งได้ค่ะวันนี้นะคะก็เริ่มต้นวันใหม่ด้วยกาแฟนะคะกาแฟเย็นค่ะแล้วก็เดี๋ยวหญิงจะพาเพื่อนๆนะคะออกไปเดินชมบรรยากาศนะคะบริเวณชายหาดจอมเทียนค่ะกองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศนะคะพร้อมๆกันค่ะบรรยากาศภายในเขตบริเวณชายหาดจอมเทียนนะคะการค้าขายต่างๆนะคะก็ยังปกติค่ะเพื่อนๆนะคะแต่ก็ซื้อกลับบ้านนะคะตามบริเวณร้านค้าต่างๆนะคะก็จะเห็นรถไลน์แมนนะคะเต็มไปหมดเลยค่ะเพื่อนๆนะคะหลายๆบริษัทนะคะก็ส่งของนะคะให้ลูกค้านะคะที่อยู่บริเวณชายหาดจอมเทียนพัทยาแล้วก็เขตพื้นที่ของพัทยานะคะก็คนที่ไม่อยากออกมาข้างนอกนะคะมาซื้อของอะไรเองนะคะก็สามารถสั่งได้ค่ะในเขตพื้นที่ของพัทยาก็อย่างที่เห็นนะคะเพื่อนๆก็การค้าการขายก็ตามปกตินะคะก็ไม่ได้เงียบอย่างที่เห็นนะคะเพื่อนๆก็คลื่นพอสมควรนะคะเดี๋ยวมีโอกาสนะคะช่วงเย็นๆหญิงจะถ่ายผู้คนมาเพื่อนๆดูนะคะอาจจะถ่ายในเทปถัดไปค่ะเพื่อนๆตรงบริเวณนี้นะคะเราก็ถ้าจะมาวัดพระใหญ่นะคะก็ลงตรงสี่แยกนะคะสามแยกสี่แยกตรงที่เราจะขึ้นมาพระตำหนักนะคะก็ขึ้นมาเลยนะคะก็สามารถมาถึงวัดพระใหญ่ได้ค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะผ่านซอยนี้นะคะเพื่อนๆก็ขึ้นมาไม่ไกลค่ะเพื่อนๆสามารถเดินทางได้สะดวกสบายมากๆเลยค่ะถึงแล้วค่ะบริเวณทางเข้าวัดพระใหญ่นะคะตรงด้านซ้ายมือนะคะตรงแยกตรงนี้นะคะเพื่อนๆที่จะไปทางเขาสทรนะคะช่วงนี้ก็เขาสทรปิดให้บริการนะคะเพื่อนๆแต่ตรงวัดพระใหญ่นี้ก็เป็นวัดนะคะที่มีพระจำอยู่นะคะก็ยังเปิดให้พุทธศาสนิกชนนะคะเข้าไปทำบุญนะคะแล้วก็เข้าไปกราบไหว้ได้ตามปกตินะคะแต่ช่วงนี้ก็เงียบๆค่ะอันนี้บรรยากาศสองข้างทางนะคะก่อนที่เราจะขึ้นไปวัดค่ะช่วงนี้ก็เงียบๆนะคะตอนช่วงที่ก่อนหน้านั้นนะคะช่วงการระบาดครั้งแรกกับครั้งที่2ก็ยังคลื่นๆปกตินะคะแต่ช่วงนี้นะคะการระบาดรอบ3นะคะก็จะเงียบๆนะคะเพื่อนๆก็นักท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยมีนะคะส่วนมากก็จะเป็นคนไทยนะคะที่มาทําบุญนะคะเอาอาหารนะคะมาถวายพระแล้วก็มาถวายแม่ชีค่ะบนเขานี่ก็จะมีที่พำนักของแม่ชีนะคะด้วยแล้วก็ที่พำนักของพระด้วยค่ะแต่ตอนนี้ก็ไม่มีนักท่องเที่ยวนะคะเพื่อนๆก็จะเงียบๆค่ะอย่างที่เห็นค่ะก็จะมีคนไทยขึ้นมาบ้างนานๆครั้งประปรายนะคะช่วงเวลาที่หญิงขึ้นมาก็ไม่มีคนนะคะเพื่อนๆก็จะมีประมาณคน2คนค่ะเดี๋ยวหญิงพาเพื่อนๆนะคะขึ้นไปดูบรรยากาศนะคะบริเวณข้างบนค่ะแล้วก็จะบรรยายให้น้อยๆนะคะเพื่อเพื่อนๆที่จะได้ชมนะคะบรรยากาศบริเวณวัดนะคะอย่างมีอรรถรสแล้วก็จะได้ไม่มีเสียงรบกวนค่ะขึ้นไปนะคะก็จะเป็นบันไดนาคขนาดสูงค่ะเพื่อนๆนะคะหญิงก็ไม่ได้นับนะคะว่ามีกี่ก้าวนะคะแต่เกี่ยวกับวัดนะคะ
วัดพระใหญ่นี้หญิงก็ทำไว้หลายคลิปเหมือนกันแล้วก็ลงประวัติไว้ด้วยยังไงเพื่อนๆก็ลองย้อนไปดูนะคะเกี่ยวกับประวัติของวัดนะคะหญิงลงไว้ในพัทยา2020นะคะแล้วก็เพลย์ลิสต์พัทยา2021ก็มีเหมือนกันค่ะขึ้นมาสุดด้านบนนะคะก็จะมีพระพุทธรูปนะคะให้เราส่งน้ำนะคะแล้วก็ทำบุญค่ะอันนี้ก็เป็นพระพุทธรูปนะคะที่เราส่งน้ำแล้วก็ทำบุญแล้วก็มีองค์พระพุทธรูปพระใหญ่นะคะตั้งเด่นเป็นสง่านะคะแล้วก็ได้รับการปฏิสังขรนะคะปฏิสังขรแล้วก็บูรณะนะคะเมื่อประมาณปี2020ค่ะเพื่อนๆหญิงก็เคยลงประวัติไว้เหมือนกันค่ะยังไงเพื่อนๆก็ถ้าเกิดสนใจนะคะก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆนะคะเกี่ยวกับที่หญิงลงไว้นะคะตรงบริเวณวัดนะคะก็จะมีลานกว้างนะคะตรงกลางแล้วก็เราสามารถนั่งไหว้ได้นะคะแล้วก็จะมีร่มนะคะกันร้อนค่ะเพื่อนๆแต่ช่วงเย็นๆนะคะก็จะอากาศดีค่ะช่วงกลางวันก็วันนี้นะคะอุณหภูมิข้างบนนะคะก็ร้อนมากๆค่ะแล้วก็มีชาวไทยนะคะประปรายค่ะไม่เยอะค่ะเพื่อนๆบรรยากาศสวยมากๆค่ะแล้วก็แสงสีนะคะสวยมากๆค่ะท้องฟ้าเปิดค่ะเพื่อนๆก็นำบรรยากาศสวยๆนะคะบริเวณรอบๆองค์พระนะคะมาให้เพื่อนๆชมค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เคยมานะคะก็คงจะทราบนะคะถึงกฎของวัดค่ะถ้าเป็นผู้หญิงนะคะก็ต้องสวมนะคะกางเกงหรือกระโปรงยาวๆค่ะถ้าเกิดใส่กระโปรงสั้นเขาก็จะมีผ้าถุงนะคะให้เราใส่ค่ะเพื่อนๆแล้วก็ต้องมีผ้าคลุมไหล่นะคะแบบเปิดไหล่แบบโป๊ะไม่ได้นะคะเพื่อนๆเขาก็จะมีร่มนะคะคอยให้บริการอยู่ด้านล่างค่ะเมื่อเราใช้เสร็จก็เอาลงมาข้างล่างได้ค่ะเพื่อนๆแล้วก็จะมีแหล่งทำบุญต่างๆนะคะอย่างใบโพใบเงินใบทองอย่างนี้เราก็สามารถเขียนชื่อนามสกุลเราใส่ได้นะคะหลังจากที่เราทำบุญค่ะเพื่อนๆบรรยากาศด้านบนนะคะเงียบสงบแล้วก็สวยงามมากๆค่ะเพื่อนๆแล้วก็จะมีนกนานาพันธุ์นะคะบริเวณรอบๆนะคะตามปกตินี่ก็รอบเขาก็จะสามารถมาออกกำลังกายมาวิ่งได้นะคะเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่นะคะรอบเขาค่ะแต่ช่วงนี้เขาก็ปิดให้บริการนะคะเนื่องจากการระบาดนะคะของโควิด-19 ค่ะเพื่อนๆช่วงนี้เขาก็ปิดนะคะก็ไม่สามารถมาวิ่งออกกำลังกายในสวนสาธารณะหรือมานั่งทำกิจกรรมนะคะแล้วก็สันทนาการต่างๆนี่ก็เว้นนะคะช่วงนี้แต่ก็ขึ้นมาถวายอาหารแล้วก็มากราบมาไหว้พระแบบนี้ได้ค่ะเพื่อนๆไม่เป็นไรค่ะบริเวณข้างบนวัดนะคะก็จะเห็นภาพวิวทิวทัศน์ต่างๆนะคะก็จะมองเห็นทั่วอ่าวนะคะแล้วก็เขตพื้นที่ของบริเวณชายหาดจอมเทียนนะคะแล้วก็เขตพื้นที่ของฝั่งของพัทยานะคะก็สวยงามค่ะเพื่อนๆสวยมากนะคะวันนี้ทะเลเป็นสีน้ำเงินค่ะแล้วก็ตึกราบันช่องต่างๆนะคะก็สวยงามมากๆค่ะเพื่อนๆตรงบริเวณวัดด้านบนนะคะหลังพระพุทธรูปนะคะก็จะมีหอพระพุทธบาทจำลองนะคะเพื่อนๆก็สามารถมาไหว้ได้นะคะส่วนมากเขาก็จะเอาเหรียญมาตั้งนะคะแล้วก็เอาเหรียญบาทนะคะหรือเหรียญต่างๆมาถวายค่ะก็จะเห็นนักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะบางกลุ่มนะคะก็ประมาณ 3-4 คนบริเวณข้างบนค่ะเพื่อนๆบริเวณรอบๆองค์พระใหญ่นะคะก็จะมีพระพุทธรูปปูนปั้นนะคะเป็นลักษณะปางต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นปางประจำวันเกิดต่างๆนะคะรวมถึงหลายๆองค์นะคะที่เป็นพระพุทธรูปปฏิมากร นะคะก็สวยงามวิจิตรการตาค่ะพระพุทธรูปปางสายญาตินี่ก็เป็นสำหรับคนเกิดวันอังคารนะคะหญิงก็เกิดวันอังคารค่ะก็ไหว้แล้วก็ทำบุญกับพระพุทธรูปปางสายญาติค่ะ
ื่อความเป็นสิริมงคลนะคะพอให้ดูบรรยากาศนะคะบริเวณรอบวัดนะคะก็จะเห็นว่าเป็นลานกว้างขนาดใหญ่แล้วก็มีพระพุทธรูปรายล้อมนะคะแล้วก็จะมีดอกไม้ต่างๆนะคะบริเวณวัดนี่ก็ถือว่ากว้างขวางพอสมควรนะคะช่วงเย็นๆตามปกตินะคะก็จะมีคนมาไหว้เยอะค่ะแล้วก็อากาศไม่ร้อนนะคะช่วงกลางวันก็จะมีประปรายแบบนี้ค่ะหญิงเลือกช่วงกลางวันนะคะเพราะว่าแสงสวยค่ะแล้วก็คนน้อยค่ะเพื่อนๆวัดก็ปิดให้บริการประมาณ4โมงเย็น5โมงเย็นนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะเพื่อนๆดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะงดการบรรยายไว้นะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนนะคะก็คงจะมีความสุขนะคะแล้วก็เปลี่ยนอารมณ์ได้บ้างจากการดูบรรยากาศบริเวณชายหาดจอมเทียนแทบทุกวันนะคะก็พาเพื่อนๆออกมาเที่ยวข้างนอกบ้างนะคะก็มาอัปเดตสถานการณ์ต่างๆนะคะมาวันนี้ก็มาอัปเดตนะคะบริเวณวัดพระใหญ่ค่ะก็ให้ดูบรรยากาศสวยๆบริเวณวัดพระใหญ่นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้สวัสดีค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆดูวิดีโอไปจนจบนะคะเพราะว่ามีวิดีโอต่างๆนะคะมากมายนะคะอีกสวยงามค่ะ ส่วนบริเวณเขาสทรนะคะช่วงนี้ก็ปิดให้บริการค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็ได้นำภาพนะคะแล้วก็บรรยากาศสวยๆบริเวณวัดพระใหญ่นะคะวัดบนเขาในเขตพื้นที่ของพัทยานะคะมาฝากเพื่อนๆค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้หญิงด้วยนะคะคราวหน้านะคะเราจะไปที่ไหนบ้างนะคะถ้าเกิดหญิงมีโอกาสหญิงก็จะไปนำเสนอนะคะสถานที่เหล่านั้นนะคะแล้วก็เอามาเพื่อนๆชมค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมก็